านพิธีกรนะครับท่านประธานสามสภาการรัฐการที่คุณเจ้าเรียนท่านดร.กัญชิกวรรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนที่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งนะที่เป็นการจุดประกายในเรื่องของคุณงามความดีของชาติบ้านเมืองของเราครับสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนนะครับเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบนะท่านได้ทรงห่วงใยบ้านเมืองของเราได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ได้มีการให้พระบรมราชโองการแก่ท่านองค์รัฐมนตรีนะครับที่ใกล้ชิดพระองค์และก็นำขยายมาสู่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเนื่องในใจความของพระองค์ท่านที่มีพระประสงค์จะสร้างคนดีให้บ้านเมืองสร้างคนรุ่นใหม่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับแล้วก็ต่อยอดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชาที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานไว้นะครับตามยุทธศาสตร์นะครับที่เราได้น้อมนำมาปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็จึงมีพระราชบัญญัตินะครับสำหรับการฝึกหรือการอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรานะครับหรือคนไทยของเราใน4ประการนะครับประการที่1นะครับต้องการให้ลูกหลานหรือคนไทยของเรานี้นะครับมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองครับมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองอันนี้ก็คือถ้าจะขยายความไปเพราะว่าให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของชาติบ้านเมืองของเรานะครับในคนไทยของเรานะครับบางอย่างถ้าเราไปยึดต่างประเทศเป็นหลักมันก็จะไม่สามารถดำเนินการในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นทุกคนต้องยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและก็มีความหวังดีต่อประเทศชาติต่อชุมชนนะครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองพระองค์ท่านก็มีพระราชบัญญัติในเรื่องของการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคือการเน้นไปที่เรื่องของการให้มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมประจำใจของแต่ละคนให้รู้จักแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกแบบลูกหลานเราจะต้องแยกแยะได้อะไรควรทำไม่ควรทำอะไรชั่วอะไรดีนะครับรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สร้างคนดีแก่สังคมแก่บ้านเมืองประการที่สองนะครับประการที่สามนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมมาจากเดิมความรู้คู่คุณธรรมปัจจุบันความรู้คู่คุณธรรมทั่วคู่ทักษะชีวิตทักษะการทำงานนะครับก็คืออันที่สามนี้คือการมีงานทำมีอาชีพนะครับมีงานทำมีอาชีพอันนี้พวกเราต้องฝึกอบรมต้องอาจจะศึกษาความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคนของบุคคลแต่ละคนว่ามีความสามารถมีความสนใจอะไรด้านใดที่เด็กของเราในห้องเรียนเราอย่างนี้นะครับเราต้องฝึกอบรมให้เด็กรักการทำงาน
็นงานแล้วมีความสุขสู้งานอยากทำงานให้สำเร็จนะครับรู้จักศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำงานนะครับด้วยตนเองด้วยครูนะครับแล้วก็รู้จักหารายได้นะครับรู้จักสร้างงานเองก็สามารถเลี้ยงตนเองและก็เลี้ยงครอบครัวนะครับมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมเสียสละด้วยอะไรนี้นะครับประการที่4นะครับเป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองดีขยายความพลเมืองดีคืออะไรครับคือการรู้จักหน้าที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองแถมไปด้วยเป็นคนมีน้ำใจเพื่ออาภรณ์ที่สำคัญกำลังพระองค์กำลังให้ประสบนิกรพระองค์มีจิตอาสานะครับมีจิตอาสาจิตอาสาตอนนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังต้องการก็ถือว่าพระองค์ท่านได้มีพระบรมราชบัญญัติตรงเวลาตรงที่ชาติกำลังต้องการในขณะนี้พอดีก็เลยทำให้สังคมไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ